มาดูความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับทีม Vampire Esports สามารถคว้าแชมป์ PUBG Mobile World Invitational 2023เป็นสมัยที่2ติดต่อกันคว้าเงินรางวัลกลับไทยกว่า22ล้านบาทครับการแข่งขัน PUBG Mobile World Invitational 2023ที่กรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นการแข่งขันรอบเมนทัวร์นาเมนต์วันสุดท้ายนะครับทีม Vampire Esports ที่ฟอร์มดีมาตลอดทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็รักษาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำแต้มเพิ่มอีก62คะแนนรวมทำได้227คะแนนคว้าแชมป์ PMWI 2023ไปครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันและถือเป็นแชมป์รายการที่2หลังจากได้แชมป์ในรอบ All Star Stageทำให้ Vampire Esports คว้าเงินรางวัลกลับบ้านราว22ล้านบาทไปฟังความรู้สึกของ Stone แล้วก็ Tony K ถึงการคว้าแชมป์ในครั้งนี้กันครับรู้สึกดีใจครับการที่ว่าป้องกันแชมป์มันยากกว่าการที่ได้แชมป์และซึ่งเทอร์นาเมนต์นี้เราเล่นดีทุกวันเลยครับ6วันที่เราแข่งมาเราอันดับหนึ่งไปตลอดซึ่งมันไม่ได้แบบว่าแค่ป้องกันแชมป์2รอบแต่จริงๆเป็น4รอบเนี่ยก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พวกเราในวันที่แย่แล้วก็วันที่ดีนะครับผมก็จะทำผลงานดีๆออกมาให้รับชมกันเรื่อยๆครับขอบคุณครับนี่แหละครับสำหรับสีหน้าของแชมป์นะครับทีม Vampire Esports จะบินกลับถึงประเทศไทยช่วงค่ำวันนี้ตอน 1:05 นาทีที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับใครที่อยากจะไปให้กำลังใจก็ไปรอต้อนรับการกลับมาไทยครั้งนี้ได้นะครับ22ล้านนะครับและเป็นแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันด้วยแสดงความยินดีด้วยนะคะ